โดยปกติครับผมก็จะเป็นคนที่รีวิวสมาร์ทแบนด์เยอะมากๆครับแต่ว่ากับสมาร์ทวอชเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ค่อยได้สนใจแล้วก็ไม่ค่อยหยิบมารีวิวหรือหยิบมาใช้เท่าไหร่นะครับพวกสมาร์ทวอชเนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะต้องใช้ซิมนะครับมันเหมือนเป็นนาฬิกาโทรศัพท์แหละดังนั้นมันจึงต้องใส่ซิมครับสำหรับคนที่ไม่ชอบพกโทรศัพท์มือถือพกสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้ต้องการใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายครับเราสามารถใช้สมาร์ทวอชที่เป็นนาฬิกาเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยใส่แทนในชีวิตประจำวันได้นะก็ตัดปัญหาเรื่องการพกโทรศัพท์มือถือลืมโทรศัพท์มือถือไปนั่นเองครับส่วนวันนี้ครับที่จะมารีวิวครับมันคือสมาร์ทวอช Nanotech X6 นะครับรุ่นนี้ครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันประหยัดลงครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็รีวิวสั้นๆครับกับตัวนี้ครับสมาร์ทวอช X6 Nanotech ครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงปกติสมาร์ทวอชเนี่ยมือถือ iPhone เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ฟังก์ชันไม่ได้ครับแต่ถ้าเราอยากใช้งานเนี่ยเราก็ต้องย้ายซิมนะมาใส่ในสมาร์ทวอชนะครับวันนี้เนี่ยรุ่น X6 เนี่ยมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับเดี๋ยวดูของในกล่องก่อนดีกว่านะคู่มือมาเล่มนึงเป็นภาษาจีนอยู่ด้านในลึกๆนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ฮะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้สมาร์ทวอชราคาตัวนึงมันแค่ 5-600 บาทครับราคามันถูกมากจริงๆนะคือถ้าเราอยากจะมีโทรศัพท์เครื่องที่2เนี่ยเราอยากซื้อโทรศัพท์ถูกๆนะสำหรับสมาร์ทวอชเนี่ยก็สามารถใช้งานแทนได้ครับมาดูครับรูปทรงครับของตัวสมาร์ทวอชนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะตัวนี้ค่อนข้างหนานิดนึงเหมือนกันความหนาเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ1เซนนะครับก็สำหรับผมถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างหนาได้แหละแล้วก็สายตัวนี้เนี่ยเป็นยางนะครับเป็นยางนะยางซิลิโคนนะครับก็ค่อนข้างนิ่มครับใส่สบายนะครับบอดี้เนี่ยด้านข้างเป็นโลหะครับด้านหน้าก็เป็นจอกระจกนะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีกล้องด้วยนะครับกล้องก็จะซ่อนอยู่ที่ตัวปุ่มเม็ดมะยมแล้วตัวนี้นะครับก็มีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านข้างครับหน้าจอก็ใหญ่ประมาณ1นิ้วนะครับฝาปิดเป็นพลาสติกนะครับซึ่งบนในฝาปิดเนี่ยเราสามารถแกะออกมานะครับข้างหลังก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะแล้วก็มีช่องใส่ SD card ได้นะครับใส่ซิมได้รองรับ SD card 32 กิกนะครับแล้วก็สังเกตว่าเมื่อเปิดเครื่องมานะครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะผมเป็นคนที่ไม่เคยใช้งานพวกสมาร์ทวอชเลยนะครับนี่ครับเราสามารถทัชหน้าจอนะครับเพื่อเปลี่ยนแบบรูปแบบของหน้าจอได้แล้วก็ตัวนี้หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะก็ถือว่าใช้ได้ครับนะก็ลื่นดีติดมือดีสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android นะครับแล้วก็เป็นปุ่มกดเซลฟี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธไวเลสต่างๆได้นะครับตั้งปลุกได้เป็นปฏิทินเป็นเครื่องคิดเลขบันทึกเสียงได้ครับแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกนะถ่ายภาพได้ครับนี่ก็มีกล้องอยู่นะฮะนี่ด้านข้างเป็นกล้องครับแต่ก็กล้องเล็กๆแบบนี้นะก็ตามสภาพครับอย่าไปคาดหวังอะไรกับกล้องอะไรแบบนี้มากเลยนะฮะครับโดยการถ่ายภาพด้วยกล้องครับก็ต้องใส่ตัว SD card เพิ่มเติมไปนะครับเพื่อให้กล้องมันบันทึกนะครับฟังเพลงได้ครับผ่านการ์ดเช่นกันนะฮะที่สำคัญฟังก์ชันเพิ่มเติมของตัวนี้นะครับก็สามารถจับเวลาการออกกำลังกายนะครับคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่ครับตรวจเช็คเวลานอนนะครับแจ้งเตือนเมื่อโทรศัพท์มือถือที่เราเชื่อมต่อครับออกห่างจากตัวสมาร์ทวอชนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนั่งนานนะครับเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กต่างๆสแกน QR โค้ดเข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้บางตัวนะครับแล้วก็สามารถดูข้อความนะครับจาก Facebook Twitter นะครับ LINE ได้ไหมไม่แน่ใจนะฮะนี่แหละครับฟังก์ชันในการใช้งานคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับเราเรียกว่าโทรศัพท์มือถือติดข้อมือราคา 5-600 บาทครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับใครอยากได้ก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและสำหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้งานร่วมกับ iPhone นะครับไม่ใช้ไม่ได้นะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับต้องเชื่อมต่อกับ Android เท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ใส่ซิมเข้าไปในสมาร์ทวอชตัวนี้ครับแล้ววันนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ